อนนี้เหลืออีก10กิโลเราจะถึงน้ำตกที่เราสู่นะครับพอดีวันนี้เราโชคดีเราได้รถเข้ามาเพราะเรามีงานที่ต้องเข้ามาติดต่อกับราชการก็เลยได้รับอนุญาตให้รถส่วนตัวเข้ามาเพื่อที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยนี่ๆๆไปๆๆก็ขับเนี่ยประมาณเนี้ยมีทั้งลาดยางมีทั้งคอนกรีตเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ำ30กิโลครับตอนนี้เราเข้ามาได้20 21กิโลแล้วโอเคขับรถกันต่อเนี่ยครับลาดยางที่มันมีมันแล้วก็จะหายไปเลยฮะแล้วก็กลายเป็นลูกหลังรู้สึกจะมีฝนลงเม็ดด้วยนะครับมันตกก่อนหน้าเราแล้วทางก็จะลื่นๆนิดนึงโอเคตอนนี้เข้ามา23กิโลจากที่ทำการอุทยานไม่ใช่อุทยานดิที่ทำการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน่าจะเข้าไปอีกสัก7โลมั้งเอออีก6กิโลตอนนี้มัน 23.8 ทางมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแอ่งน้ำเป็นหลุมเป็นเนินโอเคขับรถต่อ4คูณ4ทำงานน้ำตกทีเราซูนะครับตอนนี้เราถึงแล้วถึงแต่เมื่อคืนแล้วกลางเต็นท์นอนใต้ศาลานั้นมีฝนตกลงมาหน่อยนึงก็เลยต้องไปหลบอยู่ใต้หลังคาเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะเดินเข้าทางนี้ครับทางข้ามน้ำตกที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ใช่อุทยานนะครับแต่ขึ้นกับอุทยานเวลาเราเข้ามาถึงเราก็จะรถมาจอดตรงนี้แล้วก็หาที่กางเต็นท์นอนกันเสียดายเตรียมที่จะเอาโดรนมาเก็บภาพมุมสูงแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตนะครับต้องขอกับกรมอุทยานก่อนที่เดียวเลยคือที่กรุงเทพตรงนี้ก็เอารถเข้าได้นะครับแต่ว่าเฉพาะคนที่เข้าไปพักข้างในเป็นพระเป็นกลุ่มพระที่มาบริจาคของแถวๆนี้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าไปพักได้กรณีพิเศษครับพอดีฝนมันตกเมื่อวานก็เลยลำบากนิดนึงอนุโรงอาหารนะครับเป็นไม่ใช่โรงอาหารเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปอีก 1.5 กิโลครับพื้นที่กลางเต็นท์กว้างมากดูถนนเพียบเลยที่กลางเต็นท์นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องปรับสภาพตัวเองหน่อยนะครับที่นี่ไม่มีถังขยะนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเอาขยะเข้ามาก็ต้องเอาขยะกลับไปครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่น้อยใครเอาขยะอะไรหรือว่าเอาของใช้เข้ามาแล้วใช้เสร็จกลับกลายเป็นขยะก็ต้องหิ้วเอาติดรถกลับไปทิ้งที่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่ว่าทางหน่วยนี่เขาใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มันก็จะมีปลั๊กตามบ้านพักตามอะไรเงี้ยครับก็ไปขอสายขอชาร์จแบตโทรศัพท์ได้อยู่แต่ว่าไฟฟ้าจริงๆนี่ไม่มีครับมีไฟแสงสว่างให้ถึงประมาณ3ทุ่มก็ไฟก็จะดับลงนะครับที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์แต่ถ้าเกิดวันไหนแดดไม่ออกก็ไม่มีไฟให้ใช้นะครับต้องทำใจหน่อย
กลางเต็นท์กว้างมากนี่เก็บถังขยะไปทิ้งอ่ะเก็บขยะไปทิ้งดูดี เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเห็นเขาบอกมีจุดส่องสัตว์หมายถึงว่าจุดดูสัตว์นะครับเป็นหอคอยดูสัตว์ยังไม่ได้เดินไปดูเลยจะขากลับอาจจะแวะเดินไปดูเมื่อคืนกลางเต็นท์นอนใต้หลังคาเนี่ยครับที่นี่ไม่มีเต็นท์ให้เช่าอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมาแบบฉุกเฉินไม่มีเต็นท์ก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอเช่ากับทางเจ้าหน้าที่เต็นท์เล็กก็300ครับเต็นท์ใหญ่ก็500บาทแล้วก็จะมีค่าดูแลสถานที่อีกเต็นท์ละ30บาทเต็นท์ที่อุทยานมีให้ก็คือเต็นท์แล้วก็ต่อคนนะครับชุดนอนเขาเรียกอะไรนะถุงนอน2ชุดเอาไว้หนุนหัวชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เอาไว้ใส่นอนแต่เมื่อคืนอากาศประมาณ20ก็เลยเอามาเป็นผ้าปูที่นอนแทนครับไม่ทำเป็นถุงนอนที่นี่พยายามจะลดขยะทุกอย่างนะครับพกกระติกน้ำช่วยลดขยะอย่าทำลายธรรมชาติด้วยความหวังดีปล่อยให้มันเป็นวิถีธรรมชาติบางอย่างนะครับผมเห็นป้ายที่เขาเขียนไว้ข้างหน้าส่วนลูกชาติที่เราสู่เราจะเริ่มเดินเข้าแล้วตรงนี้เขาถามเจ้าหน้าที่เดินป่ายืดอกพกถุงขยะทางเดินเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลครับถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันมีแสงสว่างก็เดินเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เดินไปกับเราสามารถเดินไปกันเองได้ครับบางจุดสามารถเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าห้ามกระโดดครับเพราะว่าเคยมีคนกระโดดน้ำแล้วล่วงออกมาแล้วมันตายครับหลายศพแล้วด้วยเขาบอกตอนนี้100เมตรแรกที่เห็นด้วยสายตานี่แบบชิวๆนะครับที่นี่ห้องน้ำก็สะอาดนะครับแต่ว่าน้ำอาจจะไหลไม่แรงเพราะว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟครับที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์อันนี้ทางเดิน200เมตรแรกมันดีมากเลยก็เลยพาผู้สูงอายุมาออกกำลังกายเลยเขาบอกประมาณ30นาทีนะครับ1กิโลครึ่งโอ้ยทางเดินชิลมากตอนนี้เราเดินผ่านเข้ามาได้ครึ่งกิโลแล้วครับเหลืออีกประมาณ1กิโลเบื้องต้นอันนี้ยังไม่ใช่จุดที่สูงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปลายน้ำตกลองเดินเข้าไปชมดูหน่อยก็ได้ไปนี่ยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกแต่ตรงนี้ถือว่าสวยแล้วอ่ะสวยน่าเล่นน้ำแล้วด้วยตรงเนี้ยจะได้เอาโดรนมาบินเก็บภาพไม่ได้ป่ะเดินขึ้นไปข้างบนต่อครับแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับเป็นทางเดินคอนกรีตทั้งหมดนะครับที่เห็นดีมากเดินแบบชิวๆครับสบายๆเลยขอบคุณสำหรับทางเดินดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับไปเจอคนศรีราชาอยู่ข้างนั่นนะครับน้ำตกข้างบนสวยกว่าป่ะทำเวลาถึงแล้วนะครับน้ำตกสีลาซู
โอ้อลังการโอ้ได้วิวสวยได้หมอกด้วยพอดีเช้านี้มีหมอกให้เห็นโอ้ยนี่อีกมุมนึงมีหมอกมีหมอกด้วยเราไปเปิดรูรับแสงของกล้องมันสะใจตรงนู้นเลยเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนเกิดจากลำห้วยคุ้มค่ามากเลยเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับแค่กิโลครึ่งเดินแบบชิวๆด้วยบางจุดนี้สามารถลงไปเล่นได้นะครับอย่างแถวโน้นนะครับลงไปเล่นได้มันก็จะเป็นชั้นๆแต่จุดที่สวยที่สุดคือตรงนี้มั้งชั้นเนี้ยก็อันดับ1ของเมืองไทยนะครับความสวยของน้ำตกอันดับ6ของเอเชียครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปบนชั้นดีกว่าตรงนี้สามารถเล่นน้ำได้นะครับแต่ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่ก็เตือนไว้เลยก็คือห้ามกระโดดน้ำนะครับเล่นได้แต่ห้ามกระโดดครับแต่จากการสัมผัสลื่นเหมือนกันจากการที่ได้สัมผัสน้ำแล้วไม่อยากเล่นอ่ะเย็นวันนี้มีหมอกเลยครับช่วงเช้าก็ทำมากันหลายๆคนเล่นน้ำตรงนี้ก็น่าจะสนุกอยู่ครับแต่ว่าเรื่องความลึกนี่ไม่รู้ครับ